สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมการุณชางประยุนครับในรายการ Give Me 5ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาหรือรอยนะครับหรือเรื่องของความสวยความงามนะครับหลายๆคนครับให้ความสนใจมากๆครับประเด็นในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันครับเช่นเคยครับกับวิทยากรคนพิเศษของเราครับต้องบอกพิเศษสุดๆจริงๆนะครับกับเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทรวารีครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับสวัสดีค่ะคุณนุ๊กครับพูดถึงเรื่องของความหย่อนยานหย่อนยานเต่งๆหรือว่าริ้วรอยต่างๆนะครับหรือไฟลายต่างๆที่มีอยู่ทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความร่วงโรยของผิวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณนุ๊กครับถ้าพูดถึงความร่วงโรยของผิวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะนึกถึงริ้วรอยล่องลึกเป็นหลักใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วผิวที่ร่วงโรยเนี่ยมีสัญญาณหลายอย่างไม่ใช่แค่ริ้วรอยล่องลึกอย่างเดียวในเรื่องของ age spot ก็คือในเรื่องของจุดด่างดำที่เกิดจากวัยที่มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งของผิวที่ร่วงโรยเหมือนกันแต่ในวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกโดยเฉพาะนะคะก็คือริ้วรอยล่องลึกเนี่ยเกิดได้จากการที่อายุที่มากขึ้นพออายุมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยค่ะมันจะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมและการผลิตคอลลาเจนของร่างกายเราเองเนี่ยมันจะลดน้อยลงทำให้มันไม่มีอะไรมาค้ำจุนผิวไว้ผิวจึงเกิดการหล่นหย่อนคล้อยลงไปหย่อนคล้อยลงไปแล้วก็เกิดเป็นริ้วรอยล่องลึกขึ้นมาค่ะทีนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าคอลลาเจนคืออะไรทราบไหมคะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งโครงสร้างของเขาเนี่ยจะเป็นสาย3สายขดพันเกลียวกันอยู่มันจะมีความแข็งแรงมากเลยค่ะแล้วคอลลาเจนเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ชั้นผิวหนังอยู่ในชั้นหนังแท้แล้วเขาจะค้ำจุนผิวไว้ทำให้ผิวเนี่ยเรียบตึงไม่เกิดการหล่นก็จะไม่เกิดริ้วรอยล่องลึกค่ะครับคือคอลลาเจนคือปกติแล้วเนี่ยในผิวของคนเราทุกคนมีคอลลาเจนหมดใช่แต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะมีมากหรือมีน้อยใช่ไหมคุณนุ๊กใช่มันจะน้อยลงตามวัยที่มากขึ้นนะคะคือมันแปรผกผันกันคือเวลาเราเด็กๆเนี่ยคอลลาเจนจะแน่นเต็มเลยสังเกตดูว่าเด็กทำไมหน้าถึงตึงเป๊ะผิวเหมือนเด็กเลยผิวใสดูนุ่มเป่งปังอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนว่าการสร้างคอลลาเจนมันลดลงนอกจากนี้นอกจากอายุที่มากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของแสงแดดหรือว่ามลภาวะต่างๆอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายล้วนแต่ทำลายคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังทั้งสิ้นฉะนั้นเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหรือใครที่ใช้ชีวิตหนักหน่อยเช่นเครียดง่ายหรือว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนดื่มแอลกอฮอล์จะมีอนุมูลอิสระในร่างกายอยู่มากหรือว่าชอบเล่นกีฬาหนักๆเจอแสงแดดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะจะมีการทำลายคอลลาเจนที่มากขึ้นทำให้เกิดแก่การแก่ก่อนวัยได้หรือเกิดมีริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้อันนี้ก็เกิดได้คือดูร่วงโรยกว่าวัยที่ควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับจริงๆคราวนี้พฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงมากๆในคุณลูกในการที่ทำให้ดูมีอายุหรือว่ามีริ้วรอยได้เร็วเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับคุณลูกพฤติกรรมเสี่ยงง่ายๆเลยค่ะคนที่เครียดง่ายเครียดง่ายๆคืออะไรนิดอะไรก็เครียดทำงานหนักนะบางคนเนี่ยทำงานหนักแต่ไม่เครียดคือมีความสุขในการทำงานอันนี้คนเนี้ยจะไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยทำงานที่ไม่ได้ชอบเครียดง่ายนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระในร่างกายก็จะเยอะขึ้นหรือบางคนออกกำลังกายหนักจนเกินไปอันนี้ก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายได้มากเกินไปเหมือนกันคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยอันนี้ก็แก่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมก็จะแก่ไวด้วยเพราะว่าร่างกายมันก็จะฟังก์ชันได้คือไม่แอคทีฟเท่าเดิมเซลไม่แอคทีฟอะค่ะสร้างคอลลาเจนก็อาจจะน้อยลงได้ค่ะแล้วก็นอกจากความเครียดแล้วการออกกำลังกายหนักเกินไปไม่ออกกำลังกายอาหารก็มีผลเหมือนกันถ้าเลือกรับประทานอาหารที่มันมีโปรตีนครบถ้วนโปรตีนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของคอลลาเจนต้องเลือกไหมคุณรู้ว่าโปรตีนต้องเอามาจากไหนมาจากปลาทะเลน้ำลึกหรือมาจากรับประทานหลากหลายดีกว่าคือปลาก็อย่าปลาทุกวันปลาบ้างหมูบ้างกุ้งบ้างคือสลับกันไปเนี่ยค่ะแล้วก็ผักผลไม้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะมันใช้ในการต้านอนุมูลอิสระการที่มีเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีแน่นอนว่ามันก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณเนี่ยดีด้วยกันค่ะนอกจากนี้ก็คนที่สูบบุหรี่เพราะสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนเลยว่าทำลายคอลลาเจนแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญอีกอันนึงค่ะการรับประทานของหวานเนี่ยก็มีความเสี่ยงทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้ทานของหวานนี่ก็เสี่ยงแล้วใช่การทานของหวานเนี่ยมันจะทำให้มีความสุขมีฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งออกมาอาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยกระชุ่มกระชวยขึ้นแต่ทราบไหมคะว่าคนที่รับประทานของหวานโดยเฉพาะทานของหวานเป็นมื้อแรกของวันเช่นทานเค้กตั้งแต่แทนมื้อเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมีความเสี่ยงในการเกิดการทำลายคอลลาเจนมากขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้มันจะเกิดกลไกนึงที่เรียกว่าไกลเคชันกับคอลลาเจนนะคะทำให้คอลลาเจนเนี่ยสติ๊ฟ
หรือคอลลาเจนเนี่ยแข็งทำให้คอลลาเจนเนี่ยเขาไม่มีคุณสมบัติเหมือนเดิมแล้วไม่ได้ดูยืดหยุ่นเหมือนเดิมไม่ได้สามารถค้ำจุนผิวได้เหมือนเดิมคือมันจะแข็งแล้วก็เปราะแตกหักง่ายซึ่งก็จะทำให้เกิดริ้วรอยหรือว่าผิวที่หล่นเนี่ยตามมาได้ครับคุณนุ๊กพอพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยคุณนุ๊กบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคือโปรตีนใช่ไหมครับใช่แล้วคราวนี้ถ้าโปรตีนเนี่ยมันมีทั้งสัตว์มันมีทั้งพืชอย่างเงี้ยแปลว่าในพืชก็มีคอลลาเจนเหมือนกันใช่ไหมครับในพืชก็มีคอลลาเจนเหมือนกันไหมคือคอลลาเจนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นชื่อของโปรตีนชนิดหนึ่งครับไม่ใช่โปรตีนทั้งหมดนะคะฉะนั้นเนี่ยพืชบางชนิดน่าจะมีคอลลาเจนอยู่ด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วคอลลาเจนจะอยู่ตรงไหนบ้างน่าจะอยู่ที่เอ็นข้อของไก่หรือว่าเนื้อของไก่เนื้อหมูติดเอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการบริโภคมากๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผลดีเนาะก็จะเป็นผลร้ายต่อน้ำหนักตัวของเราเองใช่คราวนี้คุณนุ๊กครับพอพูดถึงเรื่องของริ้วรอยที่มันเกิดก่อนวัยหรือว่าการที่คุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะทำให้ริ้วรอยของตัวเองเนี่ยมันดูจางลงพวกไฟลายหรือว่ารอยเล็กๆต่างๆบริเวณผิวหน้าแบบนี้คุณนุ๊กทำยังไงดีครับมันมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันจะช่วยได้บ้างไหมครับคุณนุ๊กที่ช่วยในเรื่องไฟลายใช่ไหมคะต้องบอกก่อนเลยว่าแน่นอนว่ามันจะต้องมีผลิตภัณฑ์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเพราะว่าผลิตภัณฑ์ถ้าพูดถึงในเรื่องของภายนอกการที่จะทำให้ไฟลายริ้วรอยเล็กๆเนี่ยดูจางลงได้ก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเพราะว่าไฟลายเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวขาดความชุ่มชื้นผิวขาดความชุ่มชื้นในที่นี้อาจจะเกิดกับคนผิวมันก็ได้ คนผิวแห้งก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดกับคนผิวแห้งมากกว่าก็คือผิวจะคนผิวแห้งเนี่ยแน่นอนว่าผิวขาดความชุ่มชื้นแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเติมเต็มได้ด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายตัวค่ะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟรนเองตัวที่เด่นชัดที่สุดในการเติมน้ำให้กับผิวจริงๆแล้วเป็นไฮโดรคริสตัลซีรีส์แต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของมีริ้วรอยแล้วและมีร่องลึกเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยค่ะแนะนำให้เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งเขาเน้นในการเติมคอลลาเจนแล้วก็เติมไฮยาลูรอนให้กับผิวเลยคอลลาเจนกับไฮยาลูรอนแอซิดเริ่มงงใช่ไหมฮะงงนิดนึงเคยได้ยินไฮยาลูรอนิกแอซิดฟิลเลอร์เดอร์มาฟิลเลอร์อะไรแบบนี้มันคือตัวเดียวกันใช่ไหมฮะตัวเดียวกันค่ะจริงๆต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เอาพูดถึงผลิตภัณฑ์ก่อนผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่พูดถึงอยู่นั่นก็คือตัว Avalon Collagen Hyya Serum นั่นเองนะคะซึ่ง Hyya Serum ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งแบบ Face ก็คือสำหรับทาทั่วไปหน้าแล้วก็แบบ Eye คือสำหรับทารอบดวงตาและทั้ง2ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าสารสำคัญหลักที่ช่วยในการต่อต้านริ้วรอยร่องลึกเนี่ยก็คือตัวคอลลาเจนกับตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งทีนี้เข้าเรื่องไฮยาลูรอนิกแอซิดนิดนึงนะคะไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยตัวนี้ที่คุณเอกบอกว่ามันเหมือนเดิมมากฟิลเลอร์หรือเปล่าเหมือนกันปะจริงๆมันเป็นสารตัวเดียวกันค่ะคือมันเป็นสารที่เติมเต็มผิวที่เขาใช้ฉีดกันนั่นแหละเติมเต็มผิวเช่นมีหลุมสิวก็อาจจะใช้ตัวนี้เติมเต็มได้หรือว่ามีร่องลึกใช้ตัวนี้เติมเต็มได้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันคือในผลิตภัณฑ์ตัว Avalon Collagen Hyya Serum เนี่ยมีตัว Hyaluronic Acid เหมือนกันแล้วจริงๆแล้ว Hyaluronic Acid เนี่ยมันเป็นสารที่มีอยู่แล้วใต้ผิวหนังของเราค่ะแต่ว่าร่างกายผลิตขึ้นมาเองได้ใช่ผลิตขึ้นมาเองได้อยู่แล้วอยู่ใต้ชั้นผิวหนังของเรามันทำให้ชั้นผิวหนังแท้เนี่ยหนานะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยอายุมากขึ้นคือเขาอยู่กับคอลลาเจนนะคะว่าง่ายๆคอลลาเจนกับไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยอยู่ในชั้นหนังแท้ค่ะทำให้ผิวหนาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายเราสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิดน้อยลงสร้างคอลลาเจนน้อยลงมันทำให้ผิวชั้นหนังแท้เนี่ยบางลงผิวถึงได้เหี่ยวใช่ไหมใช่มันก็เลยเห็นเป็นผิวเหี่ยวเห็นเป็นริ้วรอยร่องลึกเห็นผิวคล้ำเสียได้ง่ายขึ้นใต้ดวงตาก็จะเห็นรอยคล้ำเสียได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผิวหนังเนี่ยมันบางลงนั่นเองคราวนี้ไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือว่าไฮยาลูรอนหรือว่าเดอร์มาฟิลเลอร์อะไรพวกนี้คุณนุ๊กจริงๆแล้วเขาก็อยู่คู่กับคอลลาเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่คราวนี้ทำไมต้องเติมด้วยนะฮะทำไมต้องเติมด้วยเพราะว่าเมื่ออายุผ่านไปหรือเจอมลภาวะมีอนุมูลอิสระในร่างกายแน่นอนว่าเซลล์ของเราเนี่ยที่แทนที่จะสร้างไฮยาลูรอนได้ 100% เหมือนเดิมมันไม่ได้ 100% เหมือนเดิมละมันอาจจะเหลือสัก 70-60% แล้วจริงๆแล้วไฮยาลูรอนสำคัญมากนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องริ้วรอยร่องลึกแล้วเนี่ยมันยังช่วยเหมือนกับอุ้มน้ำให้กับผิวด้วยทำให้ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและที่สำคัญให้นึกถึง
วุ้นมะพร้าวค่ะนึกถึงวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวเนี่ยเขาเปรียบเสมือนชั้นหนังแท้ของเราที่เต็มไปด้วยไฮยาลูรอนเลยและไฮยาลูรอนเนี่ยมันเป็นตัวที่อุ้มน้ำไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียไฮยาลูรอนไปวุ้นมะพร้าวมันจะไม่เป็นวุ้นมะพร้าวมันจะเละๆเหี่ยวๆแล้วมั้ยคะคือมันจะเสียรูปทรงเสียไปมันจะเสียรูปทรงเหมือนกับใบหน้าของเราเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราสูญเสียไฮยาลูรอนไปคือไฮยาลูรอนไม่ได้ทำให้ผิวเปล่งปลั่งเท่าเดิมละคือเสียไปแล้วมันจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยเกิดการหย่อนคล้อยขึ้นมาหรือง่ายๆว่าใบหน้าเสียรูปทรงนะคะอ๋อมีหน้าบางคนถึงบอกว่าไปเติมไปฉีดฟิลเลอร์ไปฉีดไฮยาลูรอนแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกใช่ให้ใบหน้ามันไม่หย่อนคล้อยตึงกระชับขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวนี้เขามีเป็นหมอกระเป๋าอะไรแบบนี้ที่ไปฉีดกันเยอะแยะอันตรายมากอันตรายมากครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวที่คุณลูกบอกเนี่ยครับมันมีวิธีการใช้หรือวิธีการเก็บรักษาอะไรยังไงไหมครับแน่นอนว่าวิธีการใช้นะคะใช้ง่ายมากให้ใช้หลังหน้าทำความสะอาดหน้าให้เรียบร้อยแล้วถ้าบางคนใช้โลชั่นเช็ดหน้าให้ใช้โลชั่นเช็ดหน้าก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Miracle Fluid หรือ Spirulina Essence ก็ตามนะคะเสร็จแล้วค่อยตามด้วยตัวซีรั่ม Avalon Collagen Serum ตามลงไปค่ะเป็นตัวแรกเลยหลังหน้าใช้แค่ตอนก่อนนอนเท่านั้นมันมีตัวที่เขาบอกว่าที่ผมเห็นในข้อมูลบอกเป็น Avalon Collagen Hyya Serum Intense Formula มันคืออะไรกันดูตัว Intense Formula ใช่ไหมคะคือตัวเดิมของเราเนี่ยจริงๆเราออกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนต้นปีที่ผ่านมาเราออกมาเป็นตัว Avalon Collagen Hyya Serum ธรรมดาก่อนค่ะแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการปรับสูตรเกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเนื่องจากโรงงานน้ำท่วมเราก็เลยให้แหล่งอื่นๆเนี่ยผลิตให้ซึ่งทีนี้เขาไม่สามารถฟอร์มูเลทที่มีความเข้มข้นตามที่เราต้องการได้เราก็เลยพอโรงงานเราผ่านวิกฤตน้ำท่วมมาแล้วเราก็เลยมาพัฒนาที่โรงงานเราต่อว่าเราจะทำไงให้ใส่ในความเข้มข้นที่มากขึ้นเราก็เลยใส่แล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้ก็คือเราก็เลยตั้งเป็นชื่อว่า Intense Formula ค่ะคุณนุ๊กเข้มข้นขึ้นแล้วมันดีขึ้นยังไงครับแน่นอนว่าถ้าพูดว่าเข้มข้นขึ้นเนี่ยผลที่ได้น่าจะเห็นได้เร็วขึ้นและที่สำคัญผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่เห็นผลได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะครับ อย่างที่ทราบๆนะคุณผู้ชมครับบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่าคอลลาเจนเนี่ยเวลาที่ทาปั๊บเนี่ยเขาซึมเร็วมากใช่ค่ะเขาจะซึมเร็วมากนะครับแล้วคราวนี้ก็บอกว่าซึมรูขุมขนจนถึงต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่ออะไรคุณนุ๊กมันจะผ่านรูขุมขนเข้าไปค่ะคือเขาบอกว่าซึมได้ลึกได้ลึกถึงชั้นผิวเนี่ยก็คือซึมเขาเรียกว่าอะไรซึมลึกลงสู่ชั้นผิวได้เพราะว่ามันสามารถผ่านต่อมเหงื่อรูขุมขนได้เพราะว่าบางท่านอาจจะคิดว่าโปรตีนมันเป็นโมเลกุลใหญ่นะจริงๆแล้วมันจะผ่านชั้นผิวหนังได้หรอเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยผิวหนังของเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นมีเกาะป้องกันในตัวเองอยู่แล้วทำให้สารผ่านเข้าออกเนี่ยได้น้อยลงสังเกตได้ง่ายๆว่าทำไมเวลาเราแช่น้ำในอ่างเล่นน้ำนานๆในสระว่ายน้ำในทะเลอะไรก็ได้ทำไมตัวเราไม่บวมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าน้ำผ่านได้นึกออกไหมคะตัวเราจะต้องบวมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีน้ำเข้าไปมือจะเหี่ยวนิ้วจะเหี่ยวใช่แต่ว่าถ้าลงไปแช่แป๊บเดียวมันจะไม่เหี่ยวอันนั้นเป็นเพราะว่าผิวของเรามีเกาะป้องกันตามธรรมชาติคือให้สารเนี่ยผ่านเข้าออกได้น้อยลงลองสังเกตดูว่าลงไปในทะเลทำไมขึ้นมาแล้วเลือดเราไม่เค็มล่ะเพราะว่ามันไม่ซึมเข้าไปผิวเราไม่เค็มใช่ค่ะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ซึมเข้าสู่ผิวคือเราไม่ใช่ตัวฟองน้ำแบบง่ายๆเรามีเกาะป้องกันตามธรรมชาติคนหลายคนอาจจะเลยสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้โปรตีนมันจะผ่านเข้าไปได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันผ่านเข้าชั้นลึกของผิวหนังได้โดยผ่านตามรูขุมขนต่อมเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละครับคุณนุ๊กยังสนุกอยู่เลยฮะยังมีข้อมูลอยากถามคุณนุ๊กเต็มไปหมดเลยกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเราหลายๆตัวนั่นเองครับแต่จะบอกนิดนึงว่า Intense Formula เนี่ยเขาบอกว่าความเข้มข้นเพิ่มขึ้น2เท่าใช่ไหมคะแต่จริงราคาเท่าเดิมนะคือราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมแต่มีความเข้มข้นขึ้น2เท่าใช่โอ้โหคุณนุ๊กเดี๋ยวผมพักความตื่นเต้นตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณลูกอย่าเพิ่งไปไหนนะยังอยู่กับผมก่อนนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชังประยูนครับและเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทรวารีครับคุณนุ๊กครับค่ะอยากรู้ต่อครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นAvalon Collagen Hyya Intense Formula นี่นะครับมีความเข้มข้นขึ้น2เท่าใครที่เหมาะกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้าง
ใครบ้างล่ะคะต้องบอกว่าทุกคนที่กังวลเรื่องริ้วรอยล่องลึกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดแล้วสามารถใช้เพื่อแก้ไขทำให้ริ้วรอยล่องลึกเนี่ยดูตื้นขึ้นหรือบางคนเนี่ยที่ริ้วรอยล่องลึกยังไม่เกิดอาจจะยังมีไม่มากนะแต่ว่าเป็นกังวลเรื่องนี้และอยากป้องกันไว้ก่อนก็สามารถใช้ได้อาจจะอายุสักประมาณ 25-30 ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามเวชศาสตร์ชะลอวัยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการเอจจิ้งหรือเข้าสู่กระบวนการความร่วงโรยเนี่ยจะอายุประมาณ 25-30 ปีขึ้นไปอะค่ะฉะนั้นสามารถใส่ได้คุณนุ๊กครับแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายควรใช้มากกว่ากันผู้หญิงหรือผู้ชายใครมีริ้วรอยเยอะกว่ากันแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ริ้วรอยถึงจะเยอะคุณนุ๊กคำถามเต็มไปหมดเลยต้องบอกว่าผู้หญิงเนี่ยริ้วรอยมาก่อนคุณผู้ชายนะคะแต่ปัจจุบันสังเกตดูดีๆว่าผู้ชายริ้วรอยมาก่อนคุณผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบำรุงกันอย่างดีอยู่แล้วฉะนั้นอะจริงๆแล้วผู้หญิงผู้ชายสามารถใช้ได้ทั้งคู่เริ่มใช้ได้พร้อมๆกันไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะคะครับคราวนี้วิธีการใช้นะครับคุณนุ๊กใช้เหมือนกับครีมบำรุงทั่วไปไหมครับใช้เหมือนกับครีมบำรุงทั่วไปเลยก็คือใช้หลังล้างหน้าครับค่ะครับแล้วมันมีสภาพผิวที่แบบว่าเหมาะสมกับการใช้ไหมครับผิวมันใช้ได้ไหมผิวแห้งใช้ได้ไหมหรือว่าผิวผสมใช้ได้ไหมกับทุกสภาพผิวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมครับคราวนี้วิธีการเก็บรักษาแล้วครับคุณนุ๊กครับแนะนำว่าให้เก็บรักษาในตู้เย็นค่ะจะดีที่สุดเพราะว่าเราใช้อะพอลอนคอลลาเจนที่เป็นสกัดเย็นฉะนั้นเนี่ยสายเขาจะไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรมันยังขดเกลียวพันกันอยู่ คือไม่ถูกสับย่อยสลายออกไปฉะนั้นเนี่ยวิธีการเก็บรักษาที่ดีที่สุดใส่ตู้เย็นไว้ดีกว่าแช่เป็นช่องไหนดีคุณนุ๊กไม่ต้องแช่ช่องฟรีซไม่ต้องสกัด4องศาแช่ช่องธรรมดาเลยค่ะครับคุณนุ๊กครับคราวนี้มีคำถามเพิ่มแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าตอนนี้เราเริ่มมีปัญหาพวกนี้แล้วครับคุณลุงริ้วรอยล่องลึกเหรอคะใช่ครับจริงๆแล้ววิธีสังเกตง่ายมากล้างเครื่องสำอางออกให้หมดค่ะส่องกระจกดูเลยก็จะเห็นแล้วว่ามันมีริ้วรอยล่องลึกหรือเปล่าคือจริงๆริ้วรอยพวกนี้มันเกิดจากการที่แบบเราทำสีหน้าเยอะๆด้วยไหมเกี่ยวไหมคุณลุงแน่นอนว่าเกี่ยวค่ะการใช้สีหน้ามากการทำหน้าใช่ค่ะครับคุณลุงครับคราวนี้ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยร่องลึกเนี่ยเราทราบแล้วแหละว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยได้แน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของมีริ้วรอยและผิวขาดน้ำนะครับคุณนุ๊กครับถ้ามีริ้วรอยแล้วก็ผิวขาดน้ำใช่ไหมคะแนะนำว่าให้ใช้ตัวอะพอลอนคอลลาเจนตัวนี้นะคะคู่กับตัวไฮโดรคริสตัลซีรีส์คือใช้คู่กันไปได้เลยค่ะวิธีใช้ก็อาจจะสามารถใช้ตัวอะพอลอนคอลลาเจนไฮยาซีรัมก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัวไฮโดรคริสตัลซีรัมก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกกังวลใจว่าตัวเองเนี่ยมีริ้วรอยด้วยแต่ผิวหมองคล้ำด้วยล่ะครับคุณนุ๊กแน่นอนว่าสามารถใช้ตัวซีรัมตัวนี้นะคะคู่กับผลิตภัณฑ์ในชุดเอเดลไวส์ก็ได้หรือไวทิสก็ได้โดยใช้อะพอลอนคอลลาเจนไฮยาซีรัมเนี่ยก่อนผลิตภัณฑ์ทุกตัวอื่นๆเลยและไม่ต้องทิ้งไว้ 5-10 นาทีนะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นตามไปได้เลยคราวนี้คุณนุ๊กครับถ้าคนที่มีริ้วรอยและก็ผิวหมองคล้ำเนี่ยเราก็ทราบว่าใช้ตัวนี้ควบคู่กับ Edelweiss ก็ได้ใช่มั้ยครับ White Kiss ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่มั้ยคุณนุ๊กคราวนี้คุณนุ๊กครับผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับมีสำหรับทั้งทาหน้าแล้วก็ทารอบดวงตาเนี่ยต้องถามคุณนุ๊กว่าใช้สลับกันได้ไหมสามารถใช้สลับกันได้ไหมจริงๆแล้วถ้าตอบทางปฏิบัติสามารถใช้สลับกันได้ค่ะตาหมดใช้เฟซแทนตาได้หน้าหมดใช้สำหรับดวงตาแทนหน้าได้กันเพียงแต่ว่าแนะนำนิดนึงว่าจะใช้สำหรับใบหน้ามาทารอบดวงตาตลอดเวลาต่ออย่างต่อเนื่องอาจจะได้การบำรุงที่ไม่ดีพอเท่ากับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อผิวรอบดวงตาโดยเฉพาะอะค่ะเพราะว่าตัวอะพอลอนคอลลาเจนไฮย่าEye Serum Intense Formula เนี่ยนะคะคือตัวที่เป็น Eye Serum สำหรับผิวรอบดวงตาเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ผิวรอบดวงตาเนี่ยดูตึงกระชับขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเขาใส่ไฮยาลูรอนไปในปริมาณที่มากกว่าแบบเฟสหน่อยนึงเพราะว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยจะเกิดการร่วงโรยได้ง่ายกว่าลองสังเกตดูดีๆได้ง่ายได้ง่ายว่าบริเวณรอบดวงตาบางคนเนี่ยหน้ายังตึงอยู่นะคะแต่ว่ารอบดวงตาเนี่ยเขียวย่นแล้วแล้วที่สำคัญคือมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรหย่อนคล้อยคือไม่ตึงกระชับเกิดเป็นถุงใต้ตาขึ้นมาเลยอันนี้ช่วยเรื่องของถุงใต้ตาได้หรือคุณนุ๊กใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าแต่ต้องบอกว่าเป็นถุงใต้ตาที่เกิดจากการหย่อนคล้อยของผิวหนังนะคะไม่ใช่ถุงใต้ตาที่เกิดจากการคลั่งของน้ำใช่อันนั้นก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งละแต่ไม่เกี่ยวกับตัวคอลลาเจนหรือว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วค่ะ
ครับก็คือใต้ตาก็คือใช้สำหรับใต้ตาดีที่สุดสำหรับผิวหน้าก็จะสำหรับผิวหน้าดีที่สุดคราวนี้ถ้าเอาใต้ตามาทาหน้าได้ไหมคุณนุ๊กใต้ตามาทาหน้าได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันอาจจะแพงแล้วก็เปลืองคือเพราะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยเรียกว่าคือผิวหน้าของเราไม่ต้องการการบำรุงถึงขั้นที่จะเอาสำหรับรอบดวงตามาใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมีความหนามากกว่าผิวรอบดวงตาลองสังเกตง่ายๆก็ได้ว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยเป็นผิวที่บางมากทำให้เห็นเส้นเลือดบางคนในบางคนนะคะจะทำให้เห็นเส้นเลือดแล้วก็เห็นว่าดวงตาเนี่ยคล้ำหรือสังเกตง่ายๆก็ได้ว่าเวลาเกิดริ้วรอยต้องลึกมันจะเกิดที่ดวงตาก่อนใครเพื่อนเลยเพราะผิวบริเวณนี้เนี่ยบางและแห้งมากกว่าผิวบริเวณอื่นๆฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการการบำรุงเป็นพิเศษจริงๆค่ะคุณนุ๊กครับนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับที่ช่วยในเรื่องของรอบดวงตาเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของถุงใต้ตาบวมที่คุณนุ๊กบอกเมื่อสักครู่นี้ว่า มีเหมือนน้ำกลั่งอยู่เป็นกระเปาะตาแบบนี้คุณนุ๊กมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยได้ด้วยไหมครับจริงๆมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ช่วยในการบำรุงผิวรอบดวงตาโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นตัวพูเรียไอซีรัมขอโทษค่ะพูเรียไอครีมตัวนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคือสามารถเอาตัวพูเรียไอครีมส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ในเรื่องของไฟไลน์ริ้วรอยได้เหมือนกันและที่สำคัญคือเขาก็จะช่วยลดรอยบวมรอยคันใต้ดวงตาได้ค่ะแต่ว่าในตัวของ Avalon Intense Formula ตัวนี้ของเราเนี่ยก็สามารถใช้ลดรอยคันใต้ดวงตาได้เหมือนกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ใส่ลงไปเนี่ยไม่ได้มีแค่ Avalon Collagen ไม่ได้มีแค่ Hyaluronic Acid แล้วแต่ว่ามันยังมีสารสกัดเปปไทด์ที่เป็นเปปไทด์เนี่ยจากข้าวแล้วก็ถั่วเหลืองด้วยซึ่งสารตัวนี้มันสามารถช่วยลดรอยบวมรอยคล้ำใต้ดวงตาได้ค่ะนั่นแปลว่ามีสารสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมใช่มากขึ้นกว่าสูตรเก่าที่ออกไปเมื่อต้นปีด้วยมีกี่ตัวครับคุณนุ๊กครับมีกี่ตัวที่เพิ่มลงไปนะคะก็คือจะมีเปปไทด์สกัดจากข้าวแล้วก็ถั่วเหลืองที่เพิ่มลงไปอ๋อคือเรื่องของรอยคล้ำเนี่ยก็ช่วยได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะนะครับคุณนุ๊กครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมบางท่านที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของผิวขาดน้ำเนี่ยครับนอกจากที่คุณนุ๊กบอกว่าใช้ตัวนี้คู่กับเซตของไฮโดรคริสตัลนะครับตัวนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ช่วยด้วยอีกไหมครับคุณนุ๊กครับถ้าพูดถึงเรื่องของริ้วรอยร่องลึกก่อนละกันนะคะถ้าบอกว่าเป็นผิวที่เรียกว่ามีริ้วรอยร่องลึกแล้วก็กังวลเรื่องริ้วรอยร่องลึกโดยเฉพาะคนที่อายุสัก35หรือ40ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้อัลบาโลนซีรั่มเนี่ยควบคู่กับกัมลาสปูเต้ได้เลยเพราะว่ากัมลาสปูเต้ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันผิวร่วงโรยหรือว่าช่วยฟื้นฟูผิวที่ร่วงโรยจากก็คือง่ายๆว่าเป็นแอนตี้เอจจิ้งซีรีส์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ควบคู่กับกัมลาสปูเต้ได้เลยแต่ในคนที่กังวลเรื่องผิวขาดน้ำให้แนะนำให้ใช้คู่กับไฮโดรคริสตัลแล้วก็คนที่มีกังวลเรื่องริ้วรอยร่องลึกแล้วแล้วก็ยังกังวลเรื่องผิวคล้ำเสียอีกให้แนะนำให้ใช้คู่กับตัวเอเดลไวส์หรือว่าไวทิสนั่นเองมันก็จะแบ่งออกไปตามความกังวลอะไรเงี้ยค่ะแต่สรุปแล้วโดยรวมเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆหรือในกลุ่มอื่นๆได้ได้หมดเลยได้หมดเลยเพียงแต่ต้องใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเท่านั้นเองคุณนุ๊กครับผมมีคำถามเพิ่มอีกแล้วแหละว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอัลบาโลนคอลลาเจนที่สกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าคนที่แพ้อาหารทะเลใช้ได้ไหมคุณนุ๊กคนที่แพ้อาหารทะเลเหรอต้องบอกว่าคนแพ้อาหารทะเลบางทีแพ้ได้จากกุ้งก็ได้จากปูก็ได้บางคนแพ้ปลาทะเลก็ได้บางคนแพ้หอยก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยคนที่แพ้หอยทะเลอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ในเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกับการรับประทานเข้าไปคือผลที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มากเท่าไม่ได้สูงเท่าและที่สำคัญคือตัวนี้เราคือสกัดออกมาแล้วฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าไม่ได้แพ้สารที่สกัดออกมาเนี่ยค่ะก็สามารถใช้ได้มันก็ค่อนข้างตอบยากนะว่าใช้ได้หรือไม่ได้แต่แนะนำว่าถ้าคนที่แพ้อาหารทะเลแล้วอยากใช้จริงๆให้ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปทดลองที่ท้องแขนก่อนก็ได้ทดลองนิดนึงก่อนทาไว้นะคะเช้าเย็น7สัปดาห์เอ้ยขอโทษค่ะ7สัปดาห์7วัน1สัปดาห์คือใช้1สัปดาห์เนี่ยต่อเนื่องกันแล้วถ้าไม่เกิดผลเสียอะไรคิดว่าไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้ค่ะครับเพราะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นมาก็ยังไม่มีใครแพ้ยังไม่มีใครแพ้เลยตัวนี้ครับคุณนุ๊กครับคราวนี้มันนอกจากผลิตภัณฑ์ที่คุณนุ๊กบอกว่าคราวนี้เราสวยจากภายนอกแล้วเราต้องมีการสวยจากภายในเข้าไปด้วยเนี่ยคุณนุ๊กมันจะสวยจากภายในได้ยังไงบ้างอะครับคุณแน่นอนต้องเป็นเกี่ยวกับการรับประทานใช่ไหมคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในชุดอัลบาโลนซีรีส์ของเราเนี่ยก็มีทั้งตัวที่เป็นเจลลี่ให้รับประทานแล้วก็ตัวที่เป็นแบบเครื่องดื่มเป็นน้ำให้รับประทานด้วยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลแล้วว่าคนที่ชอบเจลลี่อาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหน่อยวัยที่เด็กลงหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะไม่ค่อยชอบกินขนมแล้วค่ะถ้าเป็นกลุ
กลุ่มเด็กหน่อยเนี่ยอาจจะเลือกรับประทานเป็นแบบเจลลี่ก็ได้คือรับประทานเพื่อความสนุกความมันและที่สำคัญคือตัวเจลลี่เนี่ยถามมาหลายคนแล้วว่าทำไมชอบกินเจลลี่เพราะว่ามันช่วยควบคุมน้ำหนักได้เพราะเจลลี่เนี่ยมันทำมาจากคาราจีแนมันเป็นบุกอะค่ะทีนี้บุกเนี่ยมันทำให้ท้องอิ่มอิ่มได้นานขึ้นและที่สำคัญมันทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยมันก็จะทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ทำให้เรายังคงมีเขาเรียกว่าสัดส่วนส่วนบอสส่วนโค้งอยู่มันก็เลยตั้งชื่อมาว่าเป็นอะโบโลนคอลลาเจนเคิร์ฟคือเป็นส่วนโค้งเข้านะฮะบางคนบอกโค้งออกอันนี้ไม่ทำอันนี้ไม่ทำโค้งออกมันจะไม่ใช่โค้งมันจะเป็นลอนแล้วค่ะอันนั้นไม่ทำนะคะเอาเป็นโค้งเว้าเอาแล้วคุณลุกช่วงนี้เดี๋ยวพักกันตรงส่วนโค้งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าเอ๊ะอะโบโลนคอลลาเจนเคิร์ฟเนี่ยนะครับมีรสชาติไหนบ้างน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับกลับมาในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยูนครับและเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทรวารีครับคุณนุ๊กครับกลับมาคุยกันต่อในเบรกนี้ครับยังมีคำถามที่เราคุยกันค้างไว้นะครับเกี่ยวกับกิฟรีนอะโบโลนคอลลาเจนเคิร์ฟนะครับเรียกยากจังเลยนะคอลลาเจนหลายตัวชื่อยาวชื่อยาวชื่อยาวฮะคราวนี้คุณนุ๊กครับมันคือเจลลี่อย่างที่คุณนุ๊กบอกผมเห็นมีอยู่3สีในคุณนุ๊กใช่เขามีความแตกต่างกันต่างกันยังไงครับก็3แบบนี้นะคะคือจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็ต่างกันแล้วรสชาติก็ยังต่างกันด้วยค่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนละกันตัวสีชมพูข้างหน้าเลยนะคะตัวนั้นจะเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นบิวตี้คือเน้นว่ามีคอลลาเจนแล้วก็เน้นในเรื่องของความสวยงามโดยเฉพาะฉะนั้นสารสกัดที่เขาจะใส่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นโรสเบอร์รี่ค่ะแล้วน้ำของเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ำโรสเบอร์รี่เหมือนกันฉะนั้นรสชาติจะอร่อยค่อนข้างอร่อยออกอมเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าพูดถึงเบอร์รี่มันจะอมเปรี้ยวนิดๆใช่ไหมคะก็หลักเลยคือ1ทำให้ท้องอิ่มเพราะว่าเป็นเจลลี่ได้อะโบโลนคอลลาเจนด้วยช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ข้อใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปแล้วก็ที่สำคัญคือตัวโรสเบอร์รี่เองเนี่ยยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆฉะนั้นสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยเขาก็จะบำรุงเพื่อให้มีส่วนเว้าส่วนโค้งแล้วก็มีผิวพรรณที่สวยงามด้วยนั่นเองคือกินแล้วสวยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะนะครับคุณนุ๊กขยับเข้ามาอีก1กล่องเป็นกล่องสีออกส้มๆใช่นะครับนี่คือเป็นรสชาติอะไรครับคุณนุ๊กครับตัวสีส้มนี้เขาจะชื่อว่าโฟลว์ค่ะครับเป็นอะโบโลนคอลลาเจนเคิร์ฟแต่เป็นรุ่นโฟลว์ทีนี้โฟลว์เนี่ยเขาดียังไงโฟลว์ชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่ามันโฟลว์เนาะแปลว่าไหลไหลไหลดีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองฉะนั้นรสชาติของเขาจะเป็นน้ำลูกพูนกับน้ำลูกฟิกผสมกันแต่ผสมกันออกมาได้มีรสชาติกลมกล่อมมากๆอาจจะฝาดลิ้นนิดๆแต่จะไม่ฝาดเท่ากับการกินพูนสดนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะอร่อยมากฉะนั้นเนี่ยตัวนี้หลักๆเลยคือทำให้เกิดส่วนล้อส่วนโค้งเพราะว่ามีเคิร์ฟอยู่เสร็จแล้วก็เป็นโฟลว์ก็คือทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีด้วยเพราะว่าน้ำลูกพูนน้ำลูกฟิกเนี่ยเป็นผลไม้สองชนิดที่มีกากใยอาหารอยู่เยอะมากๆเลยมันก็จะเพิ่มกากใยอาหารในระบบขับถ่ายของเราทำให้ขับถ่ายคล่องขึ้นค่ะก็คือจะทำให้ระบบขับถ่ายนะดีขึ้นใช่ถ้าคนเราขับถ่ายดีขึ้นที่สุขภาพมันดีตามมาหลายอย่างนะคุณลูกใช่ค่ะแน่นอนครับคุณลูกครับแล้วอีกหนึ่งกล่องเป็นสีเขียวๆด้านบนตัวนี้ชื่อว่าบล็อกเป็นอะโบโลนคอลลาเจนเคิร์ฟบล็อกตัวบล็อกเนี่ยเขาช่วยยังไงคือตัวบล็อกเนี่ยคือมันเขาจะมีสารสกัดจากถั่วขาวอยู่ซึ่งมันก็จะสามารถยับยั้งการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เน้นหลักๆเลยก็คือถ้าเรารับประทานร่วมกับข้าวหรือว่ากินข้าวเยอะไปหน่อยมื้อนี้กินตัวนี้เข้าไปหน่อยนึงก็จะช่วยบล็อกตรงนี้ได้บล็อกการดูดซึมของแป้งได้ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานลดลงแน่นอนว่ามันก็จะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักหรือว่ารูปร่างได้ฉะนั้นตัวนี้เหมาะมากๆคนที่ต้องการลดน้ำหนักจริงๆและที่สำคัญค่ะในนั้นเนี่ยจะมีแอลคาเนทีนอยู่ด้วยซึ่งสามารถช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายได้แล้วรสชาติอร่อยมากๆเพราะว่าเป็นน้ำแอปเปิลกับน้ำกีวีซึ่งน้ำแอปเปิลกับน้ำกีวีเนี่ยก็จะมีกรดผลไม้ตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วกรดผลไม้เนี่ยจริงๆก็เป็นตัวนึงที่ช่วยในการเร่งระบบการเผาผลาญในร่างกายค่ะสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยกล่องสีเขียวตัวที่ชื่อว่าบล็อกตัวนี้ใช้ในการลดน้ำหนักโดยเฉพาะเลยครับค่ะคุณนุ๊กครับคราวนี้ต้องถามแล้วแหละว่าไม่ว่าจะเป็นกิฟรีนอะโบโลนคอลลาเจนเคิร์ฟบิวตี้กิฟรีนอะโบโลนคอลลาเจนเคิร์ฟโฟลหรือว่ากิฟรีนอะโบโลนคอลลาเจนเคิร์ฟที่เป็นตัวบล็อกนี่นะครับ3ตัวนี้คุณนุ๊กวิธีการทานต่างกันไหมครับ
วิธีการรับประทานเหมือนกันคือจริงๆทานเป็นขนมทานเล่นได้เลยทานเมื่อท้องว่างได้จริงๆเวลาท้องว่างเนี่ยตัวโปรตีนจะดูดซึมได้ดีกว่าก็คือตัวคอลลาเจนดูดซึมได้ดีกว่าอยู่แล้วและที่สำคัญเวลาเราหิวใช่ไหมคะสามารถรับประทานตัวนี้ได้มันก็จะทำให้ท้องอิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญพลังงานน้อยฉะนั้นมันก็สามารถควบคุมรูปร่างน้ำหนักได้ค่ะครับอย่างนี้แทนทานแทนมื้ออาหารได้ไหมฮะบางมื้ออย่างเช่นกลางมื้อกลางวันไม่อยากทานอ่ะปกติไม่ค่อยทานกลางวันอะไรแบบนี้ได้ค่ะก็จะทำให้ท้องอิ่มถ้าเป็นคนที่ต้องการลดน้ำหนักโดยตรงก็สามารถประทานได้แล้วข้อดีของเขาเนี่ยครับคุณนุ๊กครับเขามีข้อดีอะไรบ้างครับมันแตกต่างจากอัลฟาโลนคอลลาเจนริ้งยังไงคุณนุ๊กแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะคือตัวดริงก์ของเราต้องบอกว่ามันเข้มข้นกว่าคือมีอัลฟาโลนคอลลาเจนในปริมาณที่มากกว่าฉะนั้นเนี่ยทาน1ขวดต่อวันถ้าเป็นโดยเฉพาะตัว 3X เพราะว่าใส่อัลฟาโลนคอลลาเจนเข้าไปถึง3เท่าก็คือตัวนี้เนี่ยทานวันละ1ขวดได้เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะทานวันละ2ขวดก็ได้ปริมาณคอลลาเจนที่เหมาะสมแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัวเจลลี่ตัวนี้แนะนำว่าให้รับประทานเหมือนเป็นขนมทานเล่นแล้ววัตถุประสงค์ก็ต่างกันเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยทั้ง3ตัวนั้นคือจะในการลดน้ำหนักแล้วก็ได้คอลลาเจนด้วยเสริมเข้าไปด้วยคือดีต่อผิวพรรณด้วยช่วยในการควบคุมน้ำหนักคือมีส่วนลดส่วนโค้งอยู่ด้วยแล้วก็รับประทานง่ายอร่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแนะนำว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นตัวที่เติมเต็มคอลลาเจนใช่ไหมคนมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาหรือว่าอาจจะในคนที่มีอายุเยอะหน่อยที่ไม่ได้ชอบรับประทานเจลลี่แล้วนะคะอาจจะเลือกรับประทานเป็นแบบชนิดดื่มแทนคือคนที่ไม่ค่อยชอบทานขนมเท่าไหร่นะทานแบบดื่มก็ได้ใช่คุณนุ๊กแต่พอเห็น3ตัวนี้ปั๊บนะครับถ้าสมมติอยากสวยด้วยอยากขับถ่ายคล่องด้วยอยากคุมอาหารด้วยแบบนี้คุณนุ๊กครับทาน3ตัวพร้อมกันได้ไหมได้ค่ะก็ทานสลับกันไปสลับกันมาได้คือเลือกรับประทานใน1วันจะทานทั้ง3ตัวเลยก็ได้เขามีข้อจำกัดไหมว่าใครบ้างที่ควรทานหรือว่าใครบ้างที่ไม่ควรทานนะครับคุณนุ๊กไม่มีข้อจำกัดค่ะตัวนี้เหมือนขนมทานเล่นสามารถรับประทานได้ทุกคนแล้ววันหนึ่งทานได้เยอะขนาดไหนคุณนุ๊กครับทานได้วันจริงๆทานได้เยอะนะคะไม่มีข้อจำกัดเหมือนกับทานขนมอะค่ะว่าเราอยากทานมันได้เยอะมากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้มีว่าทานถ้าทานสัก20ซองขึ้นไปจะเกิดพิษในร่างกายหรือไม่มีคือมันไม่มีโดสที่กำหนดเอาไว้ใช่ไหมถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งดีกว่าเป็นขนมทานเล่นคือเป็นถ้าเป็นขนมคือเป็นขนมที่มีประโยชน์ใช่ค่ะในสิ่งที่เราอยากจะได้เป็นขนมที่ทานแล้วก็สวยเป็นขนมที่ทานแล้วขับถ่ายคล่องเป็นขนมที่ทานแล้วช่วยบล็อกเรื่องของแป้งของไขมันอะไรต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมครับบอกเรื่องแป้งเป็นหลักค่ะคใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตัวเครื่องดื่มของเราเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีขนาดรับประทานว่าห้ามรับประทานเกินวันละ3ขวดเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังไว้อันนี้ไม่มีข้อห้ามเหมือนกันค่ะสามารถรับประทานได้วันนึงเนี่ยจะ2ขวด3ขวด4ขวดก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ผลดีเนี่ยก็อย่างน้อยๆอยากให้ทานอัลฟาโลนคอลลาเจนขวดสีชมพูเนี่ยอย่างน้อยก็วันละ2ขวดขึ้นไปแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็น 3X เนี่ยก็วันละ1ขวดคุณนุ๊กครับพอมาดูที่อัลฟาโลนคอลลาเจนกล่องสีชมพูเนี่ยเขาบอกเป็นเครื่องดื่มอัลฟาโลนคอลลาเจนที่ผสมน้ำทับทิมใช่ค่ะคุณนุ๊กครับเขามีความพิเศษยังไงครับผสมน้ำทับทิมก็น้ำทับทิมเนี่ยจริงๆแล้วเขามีประโยชน์มากมายมีงานวิจัยเยอะกันนะคะในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระเองส่วนใหญ่งานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะตกไปที่ในเรื่องของโรคหลอดเลือดและหัวใจแต่เชื่อว่าน้ำทับทิมเนื่องจากมันมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนสูงอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ก็คือทำให้คอลลาเจนในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและกระบวนการผลิตคอลลาเจนเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานได้อย่างปกติค่ะแล้วก็เซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยสดชื่นตลอดเวลาเพราะว่ามันต้านอนุมูลอิสระตรงนั้นครับเวลาทานนี่ต้องทานตอนท้องว่างจะดีกว่าตอนที่ทานอาหารแล้วไหมครับใช่ค่ะตอนทานตอนท้องว่างดีกว่าอย่างนี้คือว่าถ้าตื่นนอนมาทานเลยได้ไหมฮะตื่นนอนมาทานเลยได้ยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันแล้วตื่นมาแล้วดื่มทานได้เลยได้ค่ะเพราะท้องยังว่างอยู่กับอีกหนึ่งขวดก็ไปทานก่อนนอนก็ได้ใช่ตอนนั้นท้องก็ว่างอยู่เหมือนกันใช่ค่ะครับมีเทคนิคในการที่เก็บรักษาได้ไหมครับคุณนุ๊กครับแนะนำว่าให้เก็บในตู้เย็นค่ะเพราะว่าเพื่อรสชาติที่มันอร่อยขึ้นแน่นอนว่าคือถ้าน้ำผลไม้ลองนึกดูนะคะน้ำผลไม้สกัดออกมาเนี่ยปุ๊บตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องมันจะรสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อะไรก็ตามที่เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยรสชาติมันจะดีขึ้นครับค่ะครับเวลาเปิดปั๊บต้องทานให้หมดขวดไหมทานให้หมดขวดค่ะอย่าทิ้งไว้เพราะว่าจริงๆมันช็อตเล็กๆเองนะแค่ขวดละ30ซีซีใช่ไหมน้อยมากฉะนั้นสามารถทานได้หมดขวดอยู่แล้วค่ะครับคราวนี้เห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยขยับไปข้างๆคุณนุ๊กผมเห็นเป็นกิฟเฟรนอัลฟาโลนคอลลาเจนเป็นทริปเปิลเอ็กซ์
คือ3เท่าใช่มั้ยครับไอ้คำว่า triple x หรือ3เท่าเนี่ยอะไรบ้างที่มันเป็น3เท่าอ่ะครับคุณนุ๊กครับอะไรบ้างที่เป็น3เท่าก็คือตัวอะวาโลนคอลลาเจนใส่เพิ่มลงไปเป็น3เท่าคือมากกว่าเดิมอ่ะค่ะ3เท่าคือเข้มข้นมากขึ้นใช่แล้วรสชาติที่มันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยไหมครับคุณนุ๊กครับรสชาติเข้มข้นมากขึ้นอันนี้เป็นจากการที่ตัวเดิมของเราเนี่ยเราใส่น้ำทับทิมลงไปแต่ว่าตัว 3X เนี่ยหรือว่า Triple X ที่คุณเอกพูดเนี่ยนะคะมันจะใส่ตัวไซเดอร์แล้วก็น้ำเบอร์รี่ลงไปเพราะฉะนั้นรสชาติของเขาเนี่ยจะเปรี้ยวๆซ่าๆทานอีกแรกอาจจะแบบเฮ้ยมันรสชาติแบบจะใจได้แต่จริงๆทานไปเรื่อยๆจะชอบรสชาติของเขานะคะเพราะว่ารสชาติเขาจะอร่อยมากก็จะมีน้ำไซเดอร์แล้วก็เบอร์รี่อยู่ซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงมากก็คือช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันครับอย่างไซเดอร์เนี่ยคุณนุ๊กครับบางคนบอกว่าคุ้นๆมันคืออะไรไซเดอร์คุ้นๆใช่ไหมแต่ไม่รู้จักเคยได้ยินว่าไซเดอร์ฮะแต่ว่าเอ๊ะไซเดอร์มันช่วยในเรื่องของอะไรคุณนุ๊กจริงๆไซเดอร์เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วทั้งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในฝั่งยุโรปนะคะคือคนจะชอบรับประทานไซเดอร์กันมากเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารด้วยแล้วก็มันช่วยในเรื่องของรสชาติมันก็อร่อยด้วยแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ได้มาจากการหมักจากผลไม้คือมันมีกรดผลไม้อยู่เต็มไปหมดเลยในนั้นซึ่งในกรดผลไม้เองเนี่ยก็จะช่วยในการเร่งการเผาผลาญในร่างกายด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่ทำให้น้ำหนักไม่มากขึ้นแม้จะรับประทานช่วยในการควบคุมน้ำหนักอะค่ะว่าง่ายคือมันช่วยเผาผลาญคุณนุชครับเด็กๆเนี่ยการเผาผลาญของเขายังดีอยู่ใช่ไหมครับพออายุมากขึ้นเนี่ยการเผาผลาญก็จะค่อยๆลดน้อยลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไซเดอร์เองเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญของคุณผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะคุณนุ๊กครับอีกหนึ่งตัวคือเบอร์รี่เนี่ยคุณนุ๊กครับมันเป็นสารมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยครับเบอร์รี่นี่ผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของสายตาด้วยจริงไหมครับคุณนุ๊กครับแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวเบอร์รี่เองก็จะมีวิตามิน A อยู่นะคะแต่ว่าเบอร์รี่ของเราเนี่ยความพิเศษของมันก็คือน้ำเบอร์รี่ที่เราใส่ลงไปเนี่ยเป็นเบอร์รี่สกัดจากเบอร์รี่14ชนิดเลยเพราะเบอร์รี่เนี่ยมันจะมีหลายพันธุ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บิวเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรนะคะของเราเนี่ยมากกว่า14ชนิดอีกนั้นเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระจากเบอร์รี่แต่ละชนิดเนี่ยก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ต่างกันเราก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายแล้วก็เรียกว่าครอบคลุมมากกว่าค่ะครับนั่นก็เป็นข้อดีของ Different Abalone Collagen Triple X ใช่ครับคราวนี้วิธีการทานเหมือนกับคอลลาเจน Abalone Collagen ขวดสีชมพูที่ผสมน้ำทับทิมไหมครับคุณนุ๊กครับวิธีการรับประทานเหมือนกันค่ะแนะนำว่าให้ทานตอนท้องว่างเพียงแต่ว่าตัวไซเดอร์เนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะซ่าๆนิดนึงฉะนั้นสำหรับคนที่มีโรคกระเพาะอาหารอยู่แนะนำว่าให้รับประทานหลังอาหารสัก 1-2 ชั่วโมงดีกว่าสัก1ชั่วโมงเนี่ยสามารถรับประทานตัวนี้ได้แล้วเป็นว่างสักนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันละขวดเดียวก็อยู่แล้วแหละใช่ค่ะนะครับคุณนุ๊กครับพอบอกว่าคอลลาเจนมีความเข้มข้นมากขึ้น3เท่าเนี่ยแล้วผมก็นึกต่อไปนะคุณนุ๊กว่าเอ๊ะคอลลาเจนเนี่ยมันคือโปรตีนใช่มั้ยครับค่ะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ถ้าโปรตีนมีความเข้มข้นมากขึ้นทานแล้วจะอ้วนขึ้นไหมครับคุณนุ๊กครับโปรตีนมีความเข้มข้นมากขึ้นทานแล้วจะอ้วนขึ้นไหมครับต้องเรียกว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาวัดออกมาแล้วว่า1ขวดให้พลังงานเท่าไหร่ซึ่ง1ขวดเนี่ยให้พลังงานแค่ประมาณ20กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าทานแล้วจะอ้วนหรือเปล่ามีความเข้มข้นมากขึ้นเหมือนกับกินข้าวแค่คำเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากๆครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลสำหรับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะสวยจากภายในหรือว่าจะสวยที่ภายนอกก็ช่วยส่งเสริมกันไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณนุ๊กครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับกลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชังประยูรครับและเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทรวารีครับคุณนุ๊กครับสงสัยแล้วล่ะว่าทำไมต้องเป็นคอลลาเจนที่สกัดเย็นจากหอยเป๋าคือด้วยล่ะครับคุณนุ๊กครับก่อนอื่นต้องพูดถึงการสกัดเย็นก่อนคือการสกัดเย็นเนี่ยมันจะทำให้สายคอลลาเจนของเราเนี่ยไม่ถูกทำลายเพราะว่าอะไรคอลลาเจนทำตามธรรมชาติที่ใต้ชั้นผิวหนังของเราเนี่ยเป็นคอลลาเจน3สายที่ขดพันเกลียวกันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งสร้างความแข็งแรงให้กับผิวของเราครับทีนี้ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ใช่3สายขดพันเกลียวกันละมันเกิดการคลายตัวหรือว่าเกิด
การถูกตัดเป็นสายสั้นๆเนี่ยหน้าที่ที่ค้ำจุนผิวเนี่ยมันจะหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงคิดมาว่าทำยังไงให้คอลลาเจนที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยถึงใกล้เคียงกับคอลลาเจนในชั้นผิวหนังของเรามากที่สุดคือมีความแข็งแรงเหมือนกันเราก็เลยนำคิดว่ามันควรจะเป็นการสกัดเย็นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรตีนหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยผ่านความร้อนมันจะถูกการตัดออกเป็นสายสั้นๆไอ้ที่ขดพันเกลียวอยู่ก็จะคลายออกไปทำให้ไม่ได้สายที่แข็งแรงออกมานะคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงใช้การสกัดเย็นเพราะว่ามันคงคุณค่าหรือคงสร้างของคอลลาเจนไว้นั่นเองคือมันก็ต่างจากเขาเรียกเป็นคอลลาเจนที่เป็นแบบไฮโดรไลเซตใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่คุณลูกบอกเป็นท่อนสั้นๆสั้นๆสั้นๆแบบนั้นคือแล้วก็ไม่มีเกลียวพันกันนั่นเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็นไฮโดรไลเซตคือสกัดร้อนใช่ไหมคุณลูกใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ถ้าผ่านกรรมวิธีที่มีความร้อนด้วยเนี่ยคือร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ร่างกายดูดซึมได้ดีค่ะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้เข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบที่จะสามารถนำไปสร้างคอลลาเจนในร่างกายได้ดีเท่ากับการรับประทานคอลลาเจนที่มันไม่ถูกตัดออกเลยฉะนั้นเนี่ยโปรตีนมันจะได้ครบมากกว่าที่จะนำไปสู่ร่างกายแล้วก็นำไปสร้างคอลลาเจนขึ้นมาในร่างกายคุณนุ๊กคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อผมได้ข่าวมาว่าเขามีความคล้ายคลึงกับคอลลาเจนของมนุษย์จริงๆหรือเปล่าต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยแต่ว่าที่ผิวของเราแล้วก็ที่ข้อของเราเนี่ยคอลลาเจนที่มีมากที่สุดคือคอลลาเจนไทป์หนึ่งซึ่งเขาพบว่าตัวหอยเป๋าฮื้อเองเนี่ยมีคอลลาเจนชนิดนี้อยู่เยอะเขาก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมสกัดจากหอยเป๋าฮื้อนั่นเองแต่ทีนี้มันยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยก็มีคอลลาเจนไทป์หนึ่งอยู่เยอะเหมือนกันหรือไทป์วันหรือว่าเรียกอะไรคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกเขาพบว่าคอลลาเจนที่ได้มีกลิ่นเหม็นมากเพราะมีกลิ่นเหม็นมากก็ไม่มีใครอยากจะนำมารับประทานใช่นำมาสกัดมารับประทานหรือว่านำมาทำเป็นเครื่องสำอางก็ดีเพราะว่ามันใกล้หน้ามากต้องทาที่หน้าใกล้จมูกแล้วมันเป็นกลิ่นเหม็นของปลานี่ก็ไม่ไหวนะเราก็เลยไม่ใช้คอลลาเจนที่สกัดจากปลาทะเลนะคะเพราะว่าคอลลาเจนนอกจากนี้เนี่ยคอลลาเจนที่สกัดจากปลาทะเลเนี่ยมันยังมีความคงตัวที่น้อยกว่าคอลลาเจนที่สกัดจากหอยเป๋าฮื้อด้วยทีนี้พอมีความคงตัวน้อยกว่าเนี่ยเมื่อผ่านกรรมวิธีการผลิตเป็นเครื่องสำอาง1ชิ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คอลลาเจนเนี่ยแม้จะสกัดเย็นมาแต่ก็จะมาถูกตัดในกรรมวิธีการผลิตเครื่องสำอางอยู่ดีเพราะว่ามันมีความคงตัวไม่มีความคงตัวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเลือกสกัดจากหอยเป๋าฮื้อมากกว่าคือมีคอลลาเจนชนิดที่ใกล้เคียงกับผิวหนังของเราที่สำคัญไม่เกิดกลิ่นเหม็นและที่สำคัญที่สุดคือมีความคงตัวแม้ผ่านกรรมวิธีการผลิตเครื่องสำอางแล้วเนี่ยก็ยังมีความคงตัวอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ที่กิฟรินอะวาลอนคอลลาเจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Triple X ก็ดีหรือจะเป็นอะวาลอนคอลลาเจนที่มีน้ำทับทิมผสมอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบซีรั่มก็ดีเป็นแบบเคิร์ฟก็ดีครับมั่นใจได้แน่นอนว่าได้คุณภาพหรือคุณประโยชน์จากคอลลาเจนเต็มๆใช่ค่ะครับคุณนุ๊กครับย้อนกลับมานิดนึงอยากจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังสักหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะฮะมีอยู่4ชนิดที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยเราย้อนกลับมาแนะนำอีกสักทีหนึ่งนะครับว่าวิธีการที่จะดูแลตัวเองอยากให้สวยเนี่ยและสวยได้เร็วสวยได้ง่ายจะสวยยังไงได้บ้างครับคุณนุ๊กครับได้ค่ะก็สวยเร็วสวยง่ายสวยได้ไงได้บ้างนะคะก็ในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีการดูแลจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกภายนอกเนี่ยไม่สามารถละเลยได้เลยนะคะทางภายนอกเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือตัวอะวาลอนคอลลาเจนไฮยาซีรั่มของเรานะคะตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยเหมือนกับเติมเต็มคอลลาเจนบนผิวได้เลยรวมทั้งมันยังมีตัวไฮยาลูริกแอซิดที่สามารถจริงๆแล้วมันเป็นสารตามธรรมชาติตามผิวหนังอยู่แล้วแต่มันทำให้ผิวหนังเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็นุ่มชุ่มชื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ออกมาใน2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันก็คือผลิตภัณฑ์สำหรับทั่วใบหน้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับรอบดวงตานั่นเองนะคะจากการบำรุงภายนอกไปแล้วนะคะมาถึงการบำรุงภายในบ้านคือต้องมีการบำรุงทั้งภายนอกแล้วก็ภายในใช่ไหมคะการบำรุงภายในเนี่ยสำหรับอะวาลอนคอลลาเจนที่ใช้ในการรับประทานเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบก็คือจะมาในรูปแบบของเจลลี่แล้วก็ในรูปแบบของเครื่องดื่มนะคะทีนี้ถ้าสำหรับคนที่ต้องการความเข้มข้นหรือว่าการบำรุงเป็นพิเศษจริงๆแนะนำให้รับประทานแบบเป็นเครื่องดื่มดีกว่าซึ่งของเราจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นก็คือเป็นตัวอะวาลอนคอลลาเจนที่ใส่ในน้ำทับทิมอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะรสชาติเรียกว่าหวานๆอมเปรี้ยวๆนิดๆนะคะรับประทานง่ายสามารถรับประทานได้วันนึงเนี่ย 1-3 ขวดได้เลยแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นอะวาลอนคอลลาเจน Triple X นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในน้ำไซเดอร์ผสมกับเบอร์รี่จะเหมาะมากกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักไปด้วย
พราะว่าตัวไซเดอร์เนี่ยช่วยเร่งการเผาผลาญแล้วก็เบอร์รี่เนี่ยก็ยังบำรุงร่างกายแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยให้มีเลือกมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นสามารถเลือกรับประทานได้เลยตามที่ชอบในรสชาติก็ได้ใครชอบนะแบบน้ำทับทิมอาจจะต้องรับประทานเพิ่มอีกไม่ใช่แค่วันละขวดเดียวแล้วนะคะเพื่อได้อัปลนคอลลาเจนอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอีกตัวนึงที่ในการเสริมอัปลนคอลลาเจนสู่ภายในเนี่ยก็คือในตัวของอัปลนคอลลาเจนเคิร์ฟซึ่งตัวนี้เนี่ยชื่อเขาบอกอีกแล้วว่าเป็นเคิร์ฟก็คือมันจะเน้นในส่วนเว้าส่วนโค้งด้วยก็คือนอกจากจะได้อัปลนคอลลาเจนในการบำรุงผิวพรรณแล้วเนี่ยนะคะยังได้ตัวที่เขาเรียกว่าทำให้ท้องอิ่มก็คือเป็นตัวคาราจินแนลหรือเป็นเจลลี่เนี่ยนะคะทำให้ท้องอิ่มได้ก็จะทำให้เกิดส่วนเว้าส่วนโค้งก็คือควบคุมน้ำหนักได้นั่นเองค่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการที่อยากจะมีความสวยความงามนะครับริ้วรอยร่องลึกต่างๆการเติมเต็มคอลลาเจนให้กับตัวเองนะครับก็ทำได้ง่ายจากภายในแล้วก็เติมจากภายนอกนั่นจะทำก็บอกว่าทำให้สวยแบบครบวงจรเลยนะครับเอาละครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราได้ข้อมูลดีๆความรู้ดีๆนะครับกับวิทยากรคนเก่งของเราเช่นเคยครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทรวารีครับขอบคุณคุณนุ๊กครับขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากพูดคุยกับเราทั้ง2คนนะครับหรือมีคำถามครับเขียนมาพูดคุยกันได้ครับที่อีเมล address ของเราครับ giveme5@giverinchannel.com ครับหรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ครับที่ Facebook ครับหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันครับที่ www.giverinchannel.com สำหรับวันนี้ผมการุณชางประยูนและเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทรวารีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ